ความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงทะเลมันเลยน้อทะเลป่าเจ้าพญามีไหมเนี่ยทะเลป่าน้ำโขงมีไหมนะจินตนาการไปก็แล้วกันใดๆก็ไหลลงทะเลมหาสมุทรนะครับลองคิดให้เป็นนะครับให้จะรู้ว่าทะเลมหาสมุทรมันรองรับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งโสโครกแต่โอ้หลังๆมานี่นะสิ่งสกปรกโสโครกกองอยู่ทะเลหมดเป็นพิษเป็นภัยของสัตว์น้ำไปหมดนะวันนี้คืนนี้ก็ได้ยินอ้าววานเกยตื้นอยู่แล้วโลมาเกยตื้นอยู่แล้วมันเป็นแมวมันเกยตื้นมาเป็นครึ่งร้อยหรือว่าหนึ่งร้อยหรือว่าเกินร้อยประมาณเป็นแพไปเลยมีอะไรที่มันเหนือกว่าสิ่งนั้นมั้งใช่ไหมมันไม่ใช่อันที่เป็นงับไอถุงพลาสติกอันนี้มันแค่เป็นตัวโตไปอันนี้เป็นแพเลยนะโอ้โหอะไรเนาะนะครับถ้าผมจะเดานั่นนะครับปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มันอยู่ในเรือดำน้ำนั่นนะครับเถียงไหมทีนี้ มันจะไปทิ้งที่ไหนกากนี่นะครับกากนิวเคลียร์ที่มันใช้หมดเรียบร้อยไปทิ้งที่ไหนมันก็ปล่อยลงทะเลหมดตรงนี้ต่างหากที่ไม่มีใครพูดจาหรือท่านจะว่าไงครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพเป็นไปได้ไหมที่ลุงออกเล่าให้ฟังขนาดนี้ถ้าเป็นไปได้ถามว่าอนาคตของทะเลมหาสมุทรใช่มันกว้างใหญ่ไพศาลจริงถามว่าใครคือมนุษย์ทำลายมนุษย์ทำลายหมดวิทยาศาสตร์แง่ๆทำลายอากาศทำลายน้ำทำลายดินเถียงไหมทีนี้เห็นไหมฮะแล้วทำยังไงก็ถามใครถามใครเหนื่อยเนาะแค่ว่ารู้แค่นี้ก็พอแล้วมั้งเราท่านเพราะแต่ละคนก็ไม่น่าจะมีอำนาจนะคนที่อยู่หน้าจอมีไหมครับอำนาจถ้ามีก็ส่งต่อไปยังบุคคลที่เขามีอำนาจลองดูสิครับเผื่อว่าอำนาจโดยกฎหมายเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแปรผันหรือเปล่าก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับมีอำนาจอำนาจโดยกฎหมายใช่ไหมใครล่ะครับเจ้ากระทรวงไหนที่พูดกระทรวงสิ่งแวดล้อมได้ไหมครับกรมเจ้าท่าได้ไหมครับเห็นไหมคนที่ดูแลทะเลคือใครไปครับทหารเรือมาแล้วได้ไหมครับเนี่ยมันก็ไปรูปแบบนั้นไปใช่ไหมฮะเอาหน้าน้ำไทยดีกว่าป่าเขาเจ้าพญาไปหน้าน้ำสากลก็เป็นเรื่องสากลไปดีไหมหรือจะไปลุยแหลกหน้าน้ำสากลมาไปดมังระวังเตะอุ้มคอมนะ ใช่ไหมเอาปากเอาเจ้าพญานี่แหละครับอย่าไปไกลสะพานกรุงเทพธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับเห็นไหมครับระหว่างขึ้นน้ำน้ำขึ้นน้ำลงนี่ครับไหวไหมล่ะถ้าไม่ไหวทำไงต่อก่อนอื่นต้องสกัดกั้นกันไม่ให้สิ่งสกปรกโสโครกลงในแม่น้ำกันนี้ให้ได้ซะก่อนถ้าตัวนี้กันตัวนี้ไม่ได้อย่าไปหวังฮะที่ปากเอาเจ้าพญาเพราะว่าจะทำให้สะอาดโดยวิธีไหนก็สุดแต่เถอะความสกปรกมันก็ไหลลงเจ้าพญาต่อนะเห็นไหมปีไหนจะจบสิ้นงบก็เทมาทุกปีแต่งบเรื่องอะไรก็ไม่รู้เลยลุงหมอก็เล่าให้ฟังแค่นี้พอไหมครับถ้าพอก็ไปต่อนะฮะวันนี้ผู้ใดก็ตามที่ได้อยู่หน้าจอนะครับตั้งแต่เริ่มต้นประมาณสักเที่ยงครึ่งได้ไหมไม่น่าจะเกินบ่ายโมงเนาะรายยาวมาเยอะเลยนะครับใครก็ตามที่อยู่หน้าจอด้วยกันจับประเด็นกันได้ไหมนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ที่เป็นไฮไลท์จริงๆก็คือการโบกมือเนี่ยครับหน้าจอท่านได้อะไรไหมครับทางด้านผ่ายเฟซแล้วก็YouTube เนี่ยครับนะก็เชื่อว่าน่าจะมีได้นะครับถ้าได้ก็ลองส่งความหรือว่าส่งความรู้สึกผ่านจอเป็นตัวหนังสือมาเพื่ออยู่หน้าจอมันได้เว้ยมันจะรู้ก็คือจะไม่มีการเตรียมตัวว่าจะใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์กันทั้งแผ่นดินก็แล้วให้
ไอ้เรื่องราวที่มันเป็นควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะมันเป็นเรียลไทม์นะฮะ1วินาทีโป๊กถึงกันหมดทันทีทุกวันนี้มันดีเลย์อยู่ที่ผมพูดแป๊ก4วินาทีมาถึงหูท่านทั้งภาพและเสียงนะปากผมไปแล้วเสียงท่านได้ยินอีก4วินาทีถ้าท่านโต้ตอบมาจะพิมพ์ผ่านจอหรือว่าจะมีการพูดพิมพ์ผ่านจอก็แล้วกันกว่าเสียงมาถมถึงถมอีกทีนึงอีก4วินาทีนี่คือเรื่องของเฟซไปแล้วกลับทั้งหมดเป็น8วินาทีมันดีเลย์ถึงขนาดนั้นควอนตัมคอมพิวเตอร์มาปุ๊บภาย1วินาทีเป๊กทั้งไปแล้วกลับที่เขาเรียกว่าเรียลไทม์ครับนะนักวิทยาศาสตร์ทำได้แค่นี้นะครับก็ไม่สามารถเซตซีโร่ได้แน่นอนวิทยาศาสตร์เอาฮะเขาได้แค่นี้ก็ถือว่าจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพฟังกันอยู่อย่างนี้ครับลุงออกวันนี้มาในรูปรักอย่างนี้จะว่ากันมันปิดลมนะก็เลยเปิดอกพูดสไตล์ใหม่สไตล์ใหม่โอเคไหมเปลี่ยนบรรยากาศสายตาโอเคนะเอาเถอะผ่านไปวันนี้คนให้เก็บตกได้นะครับผมว่าไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่น้อยคนที่อยู่บรรยากาศที่อยู่ในตรงนี้ก็ get into แปลว่ารับได้ทั้งโบกมือสองข้างสรุปแล้วผ่านจอมันจะแรงกว่าเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ผ่านจอต่อไปวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อมันเรียลไทม์มันมานะครับควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์ขออภัยควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาเมื่อไรโหยมองภาพไม่จืดครับทุกคนที่อยู่หน้าจอนี่จะได้ทันทีเรื่องพลังงานบริสุทธิ์โอ้โหมันสุดยอดมหาสุดยอดมากมากนะก็ดี มันมาถึงยุคมันที่จะมีทางออกกันบ้างมนุษย์นะฮะเจอทางตันไปหมดไปไหนก็ตันไปหมดจะไปต่อได้ไหมชีวิตชีวา นะยิ่งทุกวันนี้โอ้โหหนักข้อเลยนะรู้จักคำว่าไมเกรนใช่กันนั้นนะครับผมเรียกว่าโรคไฮเทคโรคไฮเทคก็คือโรคที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกไม่สามารถที่จะทำให้หายขาดได้แค่นี้เองครับท่านก็คิดต่อเลยครับโรคไฮเทคมันต้องใช้ซูเปอร์ไฮเทคต้องใช้เหนือกว่าไฮเทคเหมือนไฮเทคควอนตัมคอมพิวเตอร์มาปุ๊บสิ่งที่มันเหนือกว่าไฮเทคก็จะมาใช้แล้วนะฮะต้องรอตรงนั้นนะครับมันอย่างนี้ไปไหนนะฮะไม่เกิน2ปี ไม่เกิน2ปีเชื่อมั่นว่าในเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์นี้มันจะมาในเรื่องของเชิงพาณิชย์ผมรู้ว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตเนี่ยฮะก็จะใช้ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของประเทศที่เขาเรียกว่ามหาอำนาจเรื่องนี้เขาเล่นเรื่องคลื่นนะสงครามคลื่นจะเกิดขึ้นมาแล้วนะจ๊ะนะครับหมองูจะเริ่มตายเพราะงูแล้วจ้ารู้จักแผ่นดินไหวไหมครับ 3-4 วันที่ผ่านมาหรือว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยไปแล้วจ้าแถวๆนั้นก็คือฝั่งตะวันตกของอเมริกาเหนือเจอแล้วจ้า7ริกเตอร์กว่าๆไม่ใช่เหรอเนี่ยในรอบ20ปีนี่เขาเรียกว่าหมองูตายเพราะงูนะครับสำนวนสำนวนหมองูตายเพราะงูหมอยาตายเพราะยาไงไม่มีเหลือใช่ไหมครับหมอควายตายเพราะควายผิดหรือเปล่าด้วยประมาณนั้นนะครับต้องคิดต่อจ้ะครับนี่คิดต่อไปเรื่อยนั่นมันจะมีจุดจบใช่ไหมหมอความระวังนะฮะหมอความต่อไปอนาคตในการว่าความฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยนะฮะจะต้องรับผิดรับชอบด้วยนะฮะสิบบอกแปลว่าสิ่งที่ท่านรู้ต้องรู้จริงนะครับต่อไปนี้ถ้ารู้ไม่จริงนะไม่ได้แล้วจ้าเพราะว่าต่อไปมันจะเป็นเรื่องของสัญญาจะเป็นสัญญาถ้าไม่ได้ตามข้อตกลงนั้นปุ๊บต้องรับผิดและรับชอบรับชอบอย่างเดียวไม่แฟร์ครับไม่แฟร์แน่นอนสาธารณสุขเช่นเดียวกันรับชอบเนี่ยก็ไม่แฟร์ฝ่ายกฎหมายเหมือนกันรับชอบเนี่ยก็ไม่แฟร์ไม่แฟร์โอเคนะครับก็ลองค้นหาความจริงเอาเองก็แล้วกันนะในเรื่องไหนก็ตามทีถ้าเป็นผมคิดของผมเองนะ ในเรื่องของการรู้กฎหมายถ้าผมมีทุนนะผมจะให้คนไทยสักหนึ่งคนไปศึกษากฎหมายของแต่ละประเทศในโลกนี้
เขาใช้กันยังไงเขาคิดสร้างกฎหมายกันยังไงในของแต่ละประเทศเองเอามารวมกันอะไรดีไม่ดีแล้วมาสังเคราะห์กันถือว่าก็จะมาเอาใช้กฎหมายในบ้านเมืองของเราตัวนั้นนะจะเป็นแม่บทต่อไปบอกให้ทราบไปนะอนาคตจะเป็นเช่นนั้นนะเพราะว่าโอ้โหหลายหลากมากที่เวลานี้มันสามารถค้นได้เยอะแยะมากผ่านจออย่างเดียว Google Google นะกฎหมายประเทศไทยเนี่ยอยู่ใน Google กันเยอะแยะมากมายกายกองไม่ว่าจะเป็นระเบียบที่ว่าประกาศในพระราชกิจจานุเบกษานี่นะครับเห็นไหมนั่นแหละคือตัวที่จะมาใช้ตามหน่อยครับสำหรับท่านที่ใจจะตามกับสิ่งเหล่านี้นะลุงออกเล่าสู่ฟังแต่ลุงออกเคยตามไหมเปล่าไม่ไม่ตามกับสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าลุงออกไม่มีอาชีพตรงนั้นก็เลยเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังตรงนี้แล้วท่านก็ไปตามมาเองทางนั้นแต่ละอาชีพไปดีไหมครับถ้าดีก็ไปต่อเป็นไงคำถามง่ายๆครับบ้านเมืองเราประเทศไทยเรานะฮะ70กว่าจังหวัดที่ว่านี้มีฝนตกทั่วถึงกันไหมครับคำถามวันนี้วันที่7กรกฎาคมนะครับ2562มีฝนตกทั่วถึงกันไหมสังเกตน้ำในไร่นาสาโทถ้าว่าน้ำเต็มคันนาในวันนี้นะครับถ้าเต็มคันนานะก็หวังได้เลยครับเวลาที่หวานดำอะไรต่างๆมาเรียบร้อยแล้วก็จะได้กินข้าวถ้าเต็มคันนานะวันนี้สามเดือนผ่านไปน้ำก็จะแห้งหอดไปเรื่อยสุดท้ายข้าวก็แก่รวงมาพอดีเก็บเกี่ยวได้เรื่อยตุลาพฤศจิกาก็สบายมากเห็นไหมเห็นไหมเก็บเกี่ยวได้เห็นไหมแต่ถ้าหากว่าน้ำไม่เต็มคันนานะวันนี้โอ้โหยุ่งเลยครับถ้าไม่เต็มคันนานะวันนี้นะปลักดำข้าวแล้วข้าวปีนี้นะครับจวนมันจะได้เก็บเกี่ยวมันจะได้เก็บเกี่ยวหรือแห้งแห้งตายไปหมดตรงนี้ต้องไม่รู้จะว่าไงล่ะครับนะภายเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะเชื่อว่าฝนน่าจะทั่วถึงกันประเทศไทยนะวันนี้วันที่7เนาะคอยดูครับอ่ะให้ข่าวสารหน่อยได้ไหมครับท่านตั้งแต่1สิงหาคมก็คอยดูว่าฝนจะน้อยลงนะครับจะน้อยลงจนกระทั่งแทบจะไม่มีสักหยดเดียวเลยซ้ำไปภายเดือนสิงหาคมอ่านนะถ้าเป็นดังนั้นทำไงน้ำในเขื่อนมีไหมครับทีนี้ก็ถามถึงน้ำในเขื่อนนะนะครับถามถึงน้ำในเขื่อนแล้วจ้าถ้าหากว่าน้ำในเขื่อนมีอยู่ไม่เกิน 55% โอ้โหปีหน้าคือปี63เนาะขึ้นมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาทั้งปีครับอะไรเกิดขึ้นผมไม่รู้นะถ้าไม่มีน้ำนะครับก็น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำเนี่ยถามว่าน้ำมาจากไหนดิน้ำฝนมันมาจากไหนความรู้เก่าๆนี่ไม่ใช่ไม่ได้แล้วครับน้ำฝนเกิดจากไอ้น้ำที่ถูกความร้อนแผดเผาทะเลมหาสมุทรน้ำจืดน้ำเจ้าพระยาหรือปิงบางยมน่านในห้วยหนองคลองบึงเกิดกลายเป็นไอลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้าถูกความเย็นก่อตัวกันเป็นกลุ่มเรียกว่าเมฆตกลงมาเป็นฝนความรู้นี้ใช้ไม่ได้แล้วครับต่อไปนี้ถ้าใครยังใช้ความรู้เดิมอยู่ใช้ไม่ได้แน่นอนผมบอกว่าไม่ใช่แน่น้ำมาจากนู่นครับอากาศกับอวกาศต่อเนื่องกันจุดมาจากตรงนั้นครับผมทราบเห็นไหมฮะน้ำมันมาจากตรงนั้นนะคุณโยมทุกวันนี้อากาศถูกทำลายกันมากมายย่อยยับนะครับอย่าลืมนะขึ้นความถี่มือถือมือถอยนี่มันมาจากดาวเทียมนะครับส่งมายังภาคพื้นดินแน่นอนมันต้องผ่านอนุภาคผ่านโมเลกุลของอากาศงั้นระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจนจะรวมตัวกันรวมไม่ติดเลยเพราะเจอคลื่นที่ว่ามีความถี่สูงมากรวมกันไม่ติดเลยเมื่อไฮโดรเจนกับออกซิเจนไม่รวมตัวกันถามว่าจะหาน้ำมาจากไหนตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดและมนุษยชาติจะเจอสิ่งเหล่านี้เป็นกันทุกประเทศถ้าประเทศไทยเรารู้ก่อนมีโอกาสที่จะแก้ตัวด้วยว่าป้องกันได้ไหมครับมันก็มีคำถามต่อไปด้วยเรื่องของน้ำเรื่องของน้ำฝนเนี่ยนะลองเล่าสู่กันฟังเล่นๆตกยามเย็นเดินเล่นที่บุงกระแถวไปพบสาวโอ้ไม่กล้าพูดคำต่อไป
ันเป็นสำนวนหนึ่งก็เรียกหนุ่มจีบสาวยามเย็นเดินเล่นบุงกระแถวแล้วได้พบสาวจุดๆมันมีคำว่าอีกตัวนึงหลุดภาษาปุ๊บเนี่ยโหเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะรับไม่ได้ชาวอุบลเขาจะรู้กันในวัยอย่างผมเนี่ยก็จะร้องเพลงแบบนี้หนุ่มเกี้ยวสาวกว่าไปนู่นผมเคยคนเป็นหนุ่มมาก่อนไม่เคยเกี้ยวสาวเกี้ยวทั้งนั้นแบบนะโอเคเนาะผ่านไปครับโอเคค่อยๆเล่นๆทีน้อยสองน้อยนะครับอย่าจริงจังมากนักชีวิตนี้ถ้าไม่จริงจังก็ไม่ได้ดอกจริงจังก็ส่วนจริงจังการงานต้องจริงจังนะครับหลังจากจริงจังการงานก็รีแลกซ์กันหน่อยครับพูดเล่นกันบ้างอะไรล้อเล่นกันบ้างนะครับมันจะได้หัวรอดต่อกระซิบกันให้ท้องน้อยกับเพิ่มหน่อยมันจะได้ไม่มีไขมันมาเกาะเกี่ยวกับหน้าท้องอย่างเกินไปนักมันอยู่ในหน้าท้องมันจนเกินไปมันกลายเป็นอืดอีกโอ้ยไขมันเยอะต่างหากโอ้ยลดความอ้วนกันอย่างไรวันนี้ข่าวคราวนานๆทีมก็หลุดมาเหมือนกันนะเห็นไหมฮะมันจะค่อยออกมาเรื่อยทีน้อยสองน้อยเลยครับสคบเดือดร้อนไหมครับสคบมันมาหลุดทางสังคมแล้วเห็นไหมเพราะสคบเขามีออเทอริตี้ในการที่จะตรวจสอบทุกอย่างนู่นนี่นั่นเขาจะผูกพันกันทั้งหมดนะครับถ้าสคบทำหูไปนาตาไปได้มันก็จะเป็นสิ่งเหล่านี้ลดความอ้วนลดความอ้วนความอ้วนมันจะไปลดมันงับอากาศมันจะลดมันเองมันจะเผาผลาญมันเองค่อยๆทำสิครับก็เล่นไม่ยอมทำกันเลยนี่ใช่ไหมยังนุ่งหงอกอ้วนที่ไหนแล้วหรือว่านุ่งหงอกอ้วนก็ไม่ได้ว่าอะไรกันทางนั้นมีคำว่าเอเลี่ยนนิรันดร์นามเลยแต่ว่าโหเอเลี่ยนเอเลี่ยนรู้จักอีทีไหมโยมเอเลี่ยนกับอีทีมันคืออะไรกันอีทีถ้าถามผมนะฮะเอเนอร์จีของเทมเปอเรเจอร์พลังงานความร้อนกับเอทีไม่ได้เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเลยดีวะคนละเรื่องเลยโอเคแล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้วไป ET energy ของ temperature ก็คืออุณหภูมิหรือว่าความร้อนนะครับพลังงานความร้อนนั่นแหละพี่เอ้ยนะครับงับอากาศให้เรียบร้อยสนจ๊ะจะได้เผาผลาญไขมันน้ำตาลในเลือดบ้างรวมทั้งไขมันในเลือดด้วยครับต่อไปคนไหนทำได้ก็จะมีคำว่าไม่มีคำว่าเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดอุดตันอ่ะทำไมมันถึงอุดตันแต่สมองจังที่อื่นทำไมอุดตันก็ที่อื่นมันท่อมันใหญ่อะเส้นเลือดใหญ่มันก็อุดตันช้าในสมองเส้นเลือดมันเล็กนิดเดียวเล็กกว่าเส้นผมนะเอาเส้นเลือดเนี่ยมันเล็กกว่าเส้นผมหรือเท่ากับเส้นผมก็แล้วกันเนี่ยเลือดมันก็เดินทางไปอย่างตรงนั้นมีไขมันอุดนิดนึงมันก็ไปต่อหาสมองไม่ได้แล้วสมองต้องการเลือดเลือดกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันนะครับในเลือดเราเนี่ยกับพลังงานพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานของไฟฟ้าสถิตนะเห็นไหมพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานของไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติจำหน่อยครับภาษาลุงงอครับจำไว้เถอะไม่เป็นไรจำภาษาลุงงอเข้าไว้เถอะให้มันจะดีมันเองนะครับจำภาษาลุงงอถามว่าได้เสียสตังค์ไหมครับว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงตามภาษาลุงงออย่าถือสาผมนะอย่าถือสาลุงงอแต่ต่อไปเรื่องสูบบุหรี่นะฮะประมาณเดือนสิงหาไม่ใช่เหรอจะเข้าไปถึงครัวเรือนแล้วนะครับผมถือว่าเป็นการล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิเสรีภาพของมนุษย์จนเกินเหตุและเกินปัจจัยในส่วนตัวผมนะผมคิดอย่างนั้นอยู่สูบบุหรี่ในบ้านกลายเป็นความผิดนะซวยเลยใครซวยต่อหรือว่างานพนักงานเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเห็นไหมครับออกกฎหมายงั้นได้ยังไงแม่จะไม่ให้มนุษย์กระดูกกระดิกยังไงกันใช่ไหมครับถามจริงเถอะไอ้คนที่ตายเพราะไอ้สูบบุหรี่มันมีกี่คนมีตัวเลขชัดเจนไหมล่ะ
ช่ไหมครับตัวเลขที่ได้ยินในฝั่งผมว่ามั่วหมด 80% มั่วเอาป่ะ 80% มั่วเพราะไม่มีใครนับจริงๆจังเถียงไหมไอ้ที่มันถูกนะไม่เกิน 20% แล้วกันนั้นก็ใส่มั่วเข้าไปตามเวลาเงื่อนไขของเวลาในการตรวจสอบหรือว่าหาพวกนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบคำว่าไม่ทราบแปลว่าเล่าไว้ในขันที่เข้าใจนะครับทั้งนั้นแหละเยอะมากข้อมูลมั่วเนี่ยเยอะมากเยอะมากๆด้วยครับโอเคนะไปต่อนะครับมีคำถามบ้างไหมครับเชิญนะฮะคำถามไหมท่านอยู่ในเฟซนะฮะผมจะดูควบคู่กันนะฮะของ YouTube ด้วยนะครับไปพร้อมกันมันจึงจะรู้ว่าไผเป็นไผงั้นไม่รู้ว่าไผเป็นไผทำไงต่อเอา YouTube มาแล้วจ้าเป๊ะช่องของคุณแปลว่าช่องของลุงออกเป๊ะปืดชั่วมาแล้วชาวโหเสื้อสีนี้กินตาเหลือเกินนะครับสดทั่วมาแล้วจ้าโอ้โหวันนี้หายไปไหนหมดวันนี้เป็นวันอะไรเนาะวันอาทิตย์เนาะโอ้ดีแหลกกันแค่ก็จะไปเที่ยวเตร่ฮาฮากันลุงคะวันนี้ฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกที่อุบลต้นข้าวกำลังจะเฉาตายค่ะห่วยเดี๋ยวกินข้าวไหมเนี่ยนี่นะฮะคือสิ่งที่เป็นห่วงนะครับครับนี่มันกรกฎานะครับถ้าน้ำไม่เต็มคันนาที่บอกว่าเฉาตายเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ต้องบอกเหตุแล้วนะครับถ้าสิงหาไม่มีฝนเลยหนักไหมครับหนักข้อไหมครับ นั่นนะครับถามว่าใครทำให้ฝนตกได้ทำได้จริงหรือเขาถามต่อไปครับก็คอยดูครับในเดือนกรกฎาคมมันก็เชื่อว่ามันน่าจะตกทั่วถึงกันนะครับก็หวังว่าภายในเดือนกรกฎาคมเนี่ยทั่วถึงกันนะครับเรื่องของน้ำในนานะครับตอนนี้ก็ห่วงแต่ชาวนาชาวนากับชาวสวนก็ไปด้วยกันเนาะชาวสวนจริงๆชาวไร่ก็ต้องการน้ำเหมือนกันนะฮะพอเวลาน้ำมันลงไร่แล้วมันก็ซึมลึกไปข้างในทีนึงเช่นมันสำปะหลังพวกนี้อ้อยพวกนี้นะครับก็ต้องการน้ำเหมือนกันนะครับแต่เขาไม่ถึงขั้นกับต้องการน้ำขังนะฮะแต่ข้าวต้องการน้ำขังนะครับมันกันคันนาไว้ให้ดีๆนะครับคนทำนาก็ต้องรู้ดีนะครับฝนเราต้องกั้นแล้วจ้าถ้ามันมากไปก็ระบายออกขุดขั้นแท่หน้าเอิ่นขุดขั้นแท่หน้าภาษาอีสานภาษาเสียงในฟิล์มนะครับโอเคนะค่อยๆมาครับเรื่องของ YouTube นะครับคำถามมาเรื่อยๆนะครับฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่ฝนตกเรือนหกอะไรพวกนี้ใครเขาร้องกันนะครับฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่ดูมันจะเป็นชายเมืองสิงห์ร้องทิ้งมาไว้นะครับไอ้ฝนเดือนหกนี่จะเป็นใครเนาะรุ่งเพชรแหลมสิงห์นี่มันเดือนเจ็ดแล้วนะจ๊ะมีอีกไหมครับคำถามนะครับไม่มีผมไปนะวันนี้ผมเล่นทั้งวันอยู่แล้วนะครับวันนี้เที่ยงแบบประมาณบ่ายโมงเพิ่งแต่ละท่านแต่ละคนเพิ่งกลับบ้านไปเมื่อประมาณสักทุ่มประมาณทุ่ม15 นาทีก็ไปบ้านใครแล้วนะฮะ ตอนนี้เป็น2 ทุ่มครึ่งไปแล้วเนาะพอไหมไม่มีคำถามมาผมก็พอแล้วเอ้าจะรอคำถามอยู่นะครับเกิดว่ามี
ไม่รู้วันนี้แจกใครบ้างคำถามหนึ่งคำถามให้ไป50 บาทนี่เป็นสองหรือสามท่านกันไม่รู้นะขอให้มีคำถามจะแจกเลยคือต้องการจะให้ผู้คนถามนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมันจะได้ตอบได้อย่างลงตัวกันไปซะทั้งหมดนะครับลุงงองไม่เคยหนีคำถามนะครับบอกให้ทราบไว้ไม่เคยรำคาญกับคำถามนะครับแต่ที่ว่าเวลาตอบแล้วเนี่ยดังนั้นเอาไปใช้บ้างหรือเปล่านะครับถ้าจะมีไม่รำคาญแต่เคืองหน่อยตอบแล้วไม่ไปใช้เลยเคืองนะไม่รำคาญแต่เคืองหนึ่งเคืองสามเคืองเท่ากับหนึ่งรำคาญสามรำคาญจะเท่ากับหนึ่งอากัปกิริยาสามอากัปกิริยาจะเท่ากับหนึ่งวาจาแล้วประกาศคำพูดแล้วสามวาจาพูดสามครั้งเรื่องเดียวกันต่อไปปิดวาจาเลย นั่นคือมาตรฐานของลุงหมอกนะครับสามเคืองเท่ากับหนึ่งรำคาญมีสิทธิ์เคืองใครไหมคือมีสิทธิ์โดยชอบธรรมด้วยเคืองแต่ไม่รำคาญงั้นสามเคืองนู่นนะฮะจึงจะมีหนึ่งรำคาญหนึ่งรำคาญปุ๊บออกกับกิริยาแล้วเช่นสมมติเช่นท่านกับผมคุยกันอยู่ต่อหน้าเนี่ยเริ่มเคืองไม่เป็นไรเริ่มคานแล้วออกแอคหลายครั้งแล้วเนี่ยต่อไปก็หลุดภาษาเลยเนี่ยนะออกภาษาแล้วก็ยังไปต่อไม่ได้เริ่มนะฮะเริ่มก็เริ่มหันข้างให้แล้วเริ่มหันหลังให้แล้วเริ่มแกล้งทำของตกแล้วก้มเก็บแล้วเดินหนีเลยดิคิดเองดิเนี่ยหมายความว่าอะไร นี่คือลุงหงอยครับเคยใช้ไหมพูดได้แต่ไม่เคยใช้ที่ว่าเนี่ย ใช้มันก็น่าเกลียดที่ว่า อย่างมากก็ปิดวาจาเขาไว้นั่นเองหือกับอย่างเดียวหือหมดหรือยังหมดแล้วจบหรือยังตัวแล้วก็บ้านใครบ้านใครนะเห็นไหมต้องการอะไรก็บอกนะฮะต้องการเงินนะฮะไปหาเองเงินนี่ต้องไปหาเองนะใครหาเงินได้มากๆก็แบ่งปันเอาก็ดีก็แค่นั้นเองครับก็เชื่อว่าน่าจะมีผู้คนที่เขาทำมาหาเงินได้ก็จะได้มาทางตรงทางอ้อมก็ขอให้เดียวยารักษากันไว้ให้อย่างลงตัวนะครับอย่าให้มันหลุดลอยไปจากนอกอื่นไปอธิษฐานไว้สิ่งไม่ดีทั้งหมดไปในไม่ไปไม่มีที่ไปเอามาให้ลุงออกหมดจบนึกเอาใครนึกได้ก็นึกเอาเท็จจริงประการใดก็ว่าไปตามเกิดตามมีประมาณนั้นครับโอเคนะผมก็ดูคำถามนะฮะทั้งเฟซทั้งยูทูบนะฮะไม่มีอะไรเพิ่มเลยนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเลยนะไม่มีเนาะลุงออกหิวเป็นไหมเนี่ย ลุงหงอกหิวเป็นไหมเนี่ยคิดว่าเป็นไหมครับงั้นขอตัวหน่อยดีไหมล่ะนั่นนะอันนี้มัน2:30กว่าเพิ่งเริ่มมาแค่ประมาณสัก30 นาทีเองไม่ได้เพิ่มเติมอีกบ่มีก็ว่ากันมาเด้ออ้าวหายไปไหนแล้วหน้าจออ้อมาแล้วเอานิ้วมือมาแล้วเหรอเนี่ยอะไรกันแค่นี้ก็มีนิ้วมือมาแล้วเหรอโน้ตนิ้วเนี้ยตามใจตามใจตามสบายพี่เขาเรียกว่าชอบพอใจใช่ไหมความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นความพอใจอยู่ที่ความพอใจอยู่ที่ไหนเนาะอยู่ที่ตัวเราเราไปว่าท่านกับผมนะครับคำว่าเรานั่นเป็นเขาหมดนะครับต้องเข้าใจแยกให้ได้นั่นเป็นเขาหมดเขาคือเขาเราคือเราเนี่ย
มันถึงจะตัดตอนได้มิฉะนั้นยุ่งนะชีวิตนี่ยุ่งมากนะครับเอาเขามาเป็นเราเอาเราไปเป็นเขานี่ยุ่งนะยุ่งมากด้วยครับเพราะฉะนั้นต้องตัดตอนให้เป็นนะครับถึงที่สุดแล้วก็เขาคือเขาเราคือเราเอาไว้เป็นตัวช่างแล้วเราก็จะไม่วิตกอกกระเพื่อมมากจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับสุดท้ายก็สามารถสรุปสิ่งต่างๆได้ในชีวิตประจำวันที่แท้จริงนะครับโอเคคุณมานิดถึงบ้านแล้วครับดีอภิชาติอภิชาโตนะก็ยินดีก็แล้วกันนะที่เข้ามาอยู่ในจอเฟซนะครับใหม่ๆก็เข้ามาก็โอเคแล้วครับจะใหม่หรือเก่าก็มาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป้าหมายก็คืออย่าเชื่อนะครับภายใต้เงื่อนไขคำว่าอย่าเชื่อลองสนใจใฝ่รู้ไปเรื่อยๆลองดูครับมันจะก้าวข้ามความเชื่อของมันไปเองนะครับมันจะก้าวข้ามสิ่งที่เคยเชื่อเองแล้วก็จะเข้าใจหรือก้าวข้ามสิ่งที่ไม่เคยเชื่อเองยุคนี้มันจะมาถึงยุคตัวนั้นผมเรียกว่ายุคแอบนอร์มอลนะครับแล้วก็ยุคอันคอนเซียสแล้วก็แอบโซลูท3คำนะอยู่ที่เดียวกันนะครับหน้าจอคำว่าอย่าเชื่อด้านบนหายค่ะทีมงานขอบคุณอ่ะไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจนะมันเป็นภาษาสั้นเกินไปหรือเปล่าก็ถ้าหากว่ามีผลได้ส่วนตัวก็โอเคนะตัวเองได้ก็โอเคครับโมทนาบุญอนุโมทนาบุญกับหลายๆคนที่มาร่วมงานที่บ้านลุงออกวันนี้สาธุสาแท้สาธุแล้วก็มีสาแท้เลยนะ สาธุสาแท้ภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นแหละครับมันจะมีคำแปลกๆมาให้ได้ยินกันพอสมควรนะครับสาธุสาแท้เป็นภาษาใครล่ะใครความจริงจังจะเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับสาธุจริงจังเนาะสาแท้ไม่เข้าใจรับทราบกลายเป็นรับแซบซะเนี่ยประมาณรับทราบกลายเป็นรับแซบซะเนี่ยThank you very much กลายเป็น Thank you very big ไปซะนี่ไปงั้นไปโอเคยินดีเลยครับท่านที่เป็นใครอยู่หน้าจอเนี่ยโอ้มีหนังฟ้าโอเคครับรับแซบครับท่านชัยชุมพลกลับไปแล้วนะกับวัดกับวาแล้วจ้าลุงหงอกบอกว่าจิตคือความสว่างที่มองเห็นในขณะหลับตาแล้วแบบที่เกิดขึ้นคือตื่นนอนตอนเช้าห้องมืดอยู่แล้วเปิดผ้าม่านแสงที่เปิดผ้าม่านแสงที่หน้าต่างเข้าตานะครับแสบตาเห็นเป็นสีขาวจ้าแล้วก็หลับตาก็ยังเห็นแสงสีขาวนั้นติดตาอยู่นานมากตื่นแล้วล้างหน้าแปรงฟันก็ยังเห็นแสงนั้นอยู่แม้ว่าจะหลับตาอยู่เลยทำการพักสายตาด้วยการหลับตาเพื่อให้แสงแดดที่เข้าตาหายไปแต่ก็ไม่หายและสามารถมองเห็นสิ่งของในบ้าน
ในขณะหลับตาด้วยไว้เป็นสีดำแต่ฉากที่เป็นสีขาวเกิดจากอะไรโอ้โหโหไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยอย่าไปอย่าให้ลุงออกตอบว่าเป็นอะไรนะครับตามดูตามรู้ไปเรื่อยนะขอร้องอย่าให้ผมอย่าให้ลุงออกตอบเพราะมันจะไปบล็อกตัวท่านเองผมใช้คำว่ามาถูกทางแล้วเล่นกับมันไปเล่นกับสีแสงที่เราเห็นนะครับหลับตาเล่นกันไปเล่นไปเรื่อยอย่าลืมประกอบอาชีพนะ เล่นแต่สิ่งพวกนี้ไม่ยอมประกอบอาชีพเลยไม่ได้นะพี่เอ๋ยต้องประกอบอาชีพประจำวันด้วยนะขอเตือนด้วยความเป็นห่วงเกรงว่าจะมาหลงในสิ่งที่เห็นจริงๆมันเห็นไปเรื่อยมันเองครับนี่นะคำว่าพัฒนาจิตจิตคือความสว่างสามารถเห็นได้ในตาขณะที่หลับตาอยู่หรือว่าลืมตาลืมตาก็ยิ่งดีสิครับพอได้แล้วมันจะหลับตาลืมตามันได้หมดแต่ที่สุดแล้วในการเปรียบเทียบก็ต้องหลับตาจึงจะเห็นข้อแตกต่างนะครับตอนนั้นถือว่าเป็นบรรทัดฐานหนึ่งเอามาใช้นะครับเป็นบรรทัดฐานหนึ่งเอามาใช้ในการที่เดินต่อไปข้างหน้านะครับคุณเซฟิโรโอเคไหมครับจริงอยู่ค่ะที่จริงทุกวันนี้ปัญหามากมายหลายรูปแบบแต่ไม่ทุกมากมายแยกแยะปัญหาออกได้เพราะฟังปรัชญาจากลุงงอกลุงงอกขอให้เป็นเช่นนั้นเลยคุณโยมนะมันก็แยกแยะแยกย่อยได้พอประมาณนะครับลุงครับทำสมาธิตามรู้ตามดูมันไปเรื่อยๆรู้สึกมันตึงๆที่หน้าแล้วก็ถอนหายใจออกมาแล้วก็รู้สึกสู้ซ่าที่ตัวอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับเกิดคำว่าปิติสู้ซ่าปิติสุขเอกคตามันเป็นรากฐานหนึ่งของคำว่าปฐมฌานได้ด้วยนะครับปิติสุขเอกคตาเป็นปฐมฌานได้ด้วยนะครับอธิบายเอกคตาเอกมันแปลว่าหนึ่งล้อมรวมกันร่างกายเราเนี่ยองค์ประกอบในร่างกายมีธาตุดินน้ำลมและไฟมันจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยอัตราส่วนเท่ากันหนึ่งต่อหนึ่งนั่นนะฮะเป็นเอกะพอเอกะตัวนี้เข้ามาปุ๊บรับรองเกินร้อยเลยช่วยขนมแม่ยาได้เลยฮะช่วยขนมแม่ยากินตาจะสว่างขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นความสว่างในตาเราจุดนี้สำคัญแล้วก็ตามดูตามรู้ในความสว่างที่เราเห็นในตาเรานั้นมันจะเป็นอะไรเป็นหมูเป็นม้าเป็นกาเป็นไก่เป็นอะไรชื่อว่าควายดูไปตามดูตามรู้สิ่งที่เราเห็นมันจะชัดคมประมาณสัก 25% ครับอีก 75% มันทำให้เราได้คิดต่อเฮ้ยมันน่าจะเป็นสิ่งนั้นน่าจะเป็นสิ่งนี้คำว่าน่าจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ทำให้เราคิดต่อได้ชูชาติจะชัดขึ้นชัดขึ้นจาก 25 เป็น 30 40 50เห็นไหมฮะมันชัดขึ้นมาเองนั่นก็เรียกว่าพัฒนาการของจิตจะเป็นเช่นนั้นเองโอเคไหมครับนี่คือคำตอบนะคุณณทิเบตครับโอเคนะก็คอยดูตามดูตามรู้ลูกงอคะคนหลับไม่ฝันกับคนหลับแล้วฝันแบบไหนดีกว่ากันทุกๆความฝันคือสิ่งนั้นมันอยู่ในสมองเราจะดีหรือไม่ดีสรุปคำว่าดีกับไม่ดีก็พออย่าไปแปลความฝันว่าเป็นนู่นเป็นนี่สรุปเอ้ยรู้สึกดีไหมเมื่อคืนที่ฝันมาเข้าท่าเอ้ยเมื่อคืนที่ฝันมาโอ้โหรู้สึกมันโหดร้ายจังวะไอตัวโหดร้ายนั่นนะฮะมันเป็นตัวที่มันลบที่มันสะสมในสมองเราแล้วมันจะไม่เกิดโหดเหตุร้ายขึ้นมาอีกแปลว่าโบราณว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีก็สิ่งนี้ถ้าฝันดีตามความดีไปเรื่อยๆเห็นไหมครับย้ำอย่าแปลความฝันว่าเป็นนู่นนี่นั่นสรุปในใจว่าดีกับไม่ดีฝันว่าไม่ดีมันจะลบสิ่งที่ไม่ดีในสมองเราออกไปเองทีละน้อยสองน้อยสุดท้ายก็จะไม่กลายเป็นไม่ฝันอีกแล้วเห็นไหมครับพอไม่ฝันปุ๊บอะไรมันเกิดขึ้นต่อมันจะกลายเป็นนิมิตนิมิตก็คือเห็นภาพในตาแล้วครับเห็นฝันถ้ามันจะมาสอดคล้องกับร่างกายเรามันจะมีขนลุกขนพองตามไปด้วยนิมิตตัวนั้นคือตัวสำคัญนะครับนะพุทธกตันที่เกิดนิมิตก็ตามนิมิตไปเรื่อยมันจะเห็นแสเห็นเสียงเห็นสิ่งเห็นเสียมันเห็นเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงระวังให้ดีนะไอตัวเสียงเนี่ยผมไม่ค่อยจะพูดเรื่องเสียงนะครับเท่าไหร่โอเคแต่เรื่องของสีในตาเนี่ยพูดบ่อยมาก
พราะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันจะเป็นเสียงผู้เสียงคนเสียงหมูเสียงหมาเสียงกายเสียงไก่มันจะเสียงหาเรื่องไปมันจะเป็นลักษณะจิตที่มันฟั่นเฟือนไปแล้วนี่พวกหูแว่วไงหูแว่วผมเรียกว่าหูหาเรื่องจริงๆเสียงในหูที่ถูกต้องตรงจริงเป็นคลื่นเสียงเป็นคลื่นตรงนั้นถึงขั้นได้หูทิพย์นะครับเป็นคลื่นเสียงเป็นหูทิพย์นะครับแปลกนะถ้าเป็นคำพูดภาษามนุษย์นู่นนี่นั่นภาษาหมาร้องหมาเห่าเป็นเสียงหาหูหูหาเรื่องนั้นต้องหาวิธีที่ต้องเคลียร์ให้เสียงมันเกิดขึ้นทำไงต่อฟังนึงออกไปเรื่อยใส่หูฟังซะมันจะปรับบาลานซ์ให้สมองให้เองเนี่ยจะทำไงต่อเสียบหูฟังสมองทอกเนี่ยฮะจะได้มันจะค่อยๆบาลานซ์ค่อยๆล้างซ้ายล้างขวาให้เองฮะสมองเราเป็นสองซีกมันจะจัดสรรของมันให้เองค่อยๆฟังไปนะเสียงหมูหมากาไก่ก็อย่าไปฟังมันมากอย่าไปคอนเซนเทรตกับมันก็แปลว่าอย่าไปโฟกัสกับมันโอเคต้องฟังไม่ก็ฟังไปแปลว่าก้าวข้ามสิ่งนั้นด้วยถ้าหากว่าไปคิดถึงสิ่งนั้นมันก็ยิ่งทำให้หนักไปเลยเขาเรียกมันยิ่งตกผลึกโอเคไหมทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เขาช่างมันแต่อย่าให้มารบกวนชีวิตประจำวันเราโอเคไหมครับให้มันไปควบคู่กันยังได้เพราะมันสะสมมาแล้วในหูนี่ในหูแต่ละท่านแต่ละคนมันสะสมมาแล้วค่อยค่อยคลีนเคลียร์ออกไปทีละน้อยสองน้อยโอเคไหมครับหักหัวไม่ได้เรื่องนี้นะโอเคนะครับมันไม่เหมือนกับเทน้ำออกจากแก้วนะเทเดี๋ยวนี้หมดแก้วเดี๋ยวนี้ด้วยอันนี้ไม่ใช่ครับค่อยๆแชร์บางทีละน้อยสองน้อยใช้เวลากับมันเพราะมันสะสมมานานมากสำหรับบุคคลที่มีคำว่าหูหาเรื่องนะจ๊ะนะจ๊ะจบข่าวนะ ไอ้หูหาเรื่องเนี่ยโหหนักข้อแล้วครับเช่นเดินไปโอ้โหมีคนตามมาฆ่ามาด่าก็หนีอย่างเดียวจ้ะครับวิ่งหนีโอ้โหหนีอย่างเดียวหนีไม่รู้หนีคนที่ตามมาฆ่ามาด่าเนี่ยพวกหูหาเรื่องต้องนั่งให้นิ่งนะฮะเอาตัวผูกติดกับต้นไม้เขาไว้ดูสิมันฆ่ากูเลยประมาณนั้นอยากจะมาฆ่านะเห็นไหมต้องใช้ภาษาที่มันหนักย้อนกลับมาเลยใครจะมาฆ่ากูตายครั้งเดียววะประมาณนี้นะต้องใช้หลักค่อนข้างจะนะค้อนทุบต่อหน่อยเห็นไหมถ้าจะมีนะถ้าไม่มีก็ตามฟังมันไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็หายหนีไปเองเพราะว่าต่อให้เสียงลุงหอกเข้ามากลบเกลื่อนเข้าเองก็แล้วกันนะภาษาลุงหอกถามว่าเป็นโทษไหมเนี่ยมีเป็นโทษไหมจับประเด็นให้ได้ภาษาลุงหอกเป็นโทษไหมถ้าไม่มีโทษฟังไปเรื่อยใช่ไหมแล้วมันจะรู้ซึกของมันเองจะรู้เองนะครับท่านก็จะรู้ท่านเองโอ้ยมีตั้งแต่ไหนหมื่นกว่าคลิปนั่นจะฟังเรื่องนั้นก็ฟังไปจับความจับเขาได้ก็ฟังไปนะครับช่วงเย็นที่ลุงโบกมือหย่อยๆหนูน้อมรับพลังงานที่ได้รับขนลุกขนพองและหนาวเยือกเย็นด้วยความหมายเป็นเช่นใดคะร่างกายปรับตัวจ้ามันจะปรับตัวมันเองรู้สึกว่าเอ้ยมันเย็นเลยเป็นไปได้ยังไงวะงอกเนี่ยเป็นไงไม่เป็นไปได้ยังไงงอกงอกมันเป็นทุกอย่างไงเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนก็ปรับไปปรับมาเงี้ยคนร้อนก็ได้ร้อนคนขาดร้อนก็ได้เย็นก็แข็งด้วยเดี๋ยวใช่ป่ะนี่คนขาดเย็นก็จะได้ร้อนแปลว่าร่างกายมันเย็นแปลว่าขาดเย็นทำไปเรื่อยครับจะได้ร้อนมาแทนที่คนขาดเย็นจะได้ร้อนคนขาดร้อนจะได้เย็นพลังงานตัวนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นนั้นแชร์ไปซ้ายขวาได้พลังงานตรงนี้จะเป็นอย่างนั้นนะอยู่ตรงกลางระหว่างดำกับขาวตรงกลางระหว่างยาวกับสั้นตรงกลางระหว่างเย็นกับร้อนตรงกลางระหว่างรูปกับนามจบข่าวนะครับภาษาพุทธศาสตร์นะที่พูดไม่ใช่ภาษาตลาดสดตลาดแห้งนะตรงกลางระหว่างอัตตากับอนัตตาอยู่ตรงกลางนี่คือภาษาของลุงหงอกกันแล้วกันง่ายดีไม่จะอ้างเอาอะไรนะครับเพราะลุงหงอกเป็นคนพูดทุกวันสิ่งเหล่านี้งั้นต้องบอกว่าภาษาลุงหงอกเนาะเป็นโทษไหมที่ว่าแหมมะไม่เป็นโทษก็ไปต่อก็แค่นั้นเองครับไปไหนล่ะไปเรื่อยๆกันแล้วกันเนาะมีไหมคำถามมีก็ไปต่อเรื่อยๆทางผ่ายเฟซนะฮะ YouTube มีไหมครับ YouTube นิ่งเลย YouTube วันนี้นิ่งฮะโอเคเฟซเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับโอเคลุงงอคะอ้าวคนหลับไม่ฝันโอเคผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้
นะความฝันต่อไปจะพัฒนาไปเป็นพวกนิมิตนิมิตนะมันจะเชื่อมโยงคือร่างกายจะโต้ตอบทันทีโอ้โหคุณรู้คุณมองซ่านะอย่างนี้เข้มข้นมากร่างกายมันจะเป็นตัวคอนเฟิร์มนิมิตนั้นๆส่วนหนึ่งเรื่องมากด้วยจะไปเจอตัวกลัวบอกให้ทราบว่าผ่านยากนะฮะตัวกลัวนิมิตเนี่ยครับจะผ่านยากนะครับตัวกลัวผมก็เจอบ่อยด้วยไม่กลัวเพราะมันสุดกว่าเฮ้ยมันหายไปไหนวะมันต่อเนื่องกันนะกลัวนิมิตมันจะเห็นสิ่งไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นเช่นนิมิตถูกทำร้ายเงี้ยเราจะรู้สึกเจ็บปวดได้นะรู้สึกร่างกายเจ็บปวดได้นะนะเฮ้ยมันใกล้ตายวะเนี่ยกลัวตายไงทีนี้คนที่ผ่านภาวะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับนิมิตเนี่ยครับนั้นอย่าไปหลงนิมิตนะอย่าหลงนิมิตนะครับตัวร่างกายมันจะรายงานเราเองนะครับถ้าคนไหนผ่านก็คือมันจะผ่านภาวะแห่งความกลัวความกลัวมาจากความไม่เข้าใจเพราะนั้นทำความเข้าใจตามโอเคไหมครับนี่คือภาษาลุงหมอกทำความเข้าใจตามกับมันให้ได้โอเคไหมครับตั้งหลักไว้ก่อนครับเบื้องต้นถ้ามันเจอของจริงเขาให้มันจะได้โอ้โหลุงหมอกกวาดให้เรียบร้อยกวาดทางสกปรกให้เรียบร้อยตัวที่ฟังตรงนี้แหละครับนะ เจอมาเยอะแล้วลุงหมอกเจอมาเยอะแล้วพวกนี้ไม่งั้นมันถึงเปิดมาเพื่อแชร์นะฮะเพื่อแชร์ท่านได้รู้ได้ปรับตัวแลกเปลี่ยนกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดผู้ใหญ่คนนั้นเขามีอะไรทีนี้เห็นไหมครับถ้ามีก็ตามไปเป็นโทษกับตัวเองไหมฟังไปเนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเองไหมผลมันทำประโยชน์กับผู้อื่นหรือเปล่าเนี่ยพยายามพิจารณากับสิ่งเหล่านี้แล้วจะรู้ว่าใจเราเปิดมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าเด้อเปียกโว้ยเปียกโว้ยภาษาน่าสนใจนะโว้ยกูโว้ยเอ้ยฉันโว้ยบอกให้รู้ว่าเป็นคนที่รักสนุกภาษาพวกนี้ครับสนุกสุดขั้วนะครับลงครับทำสมาธิรู้สึกว่าร้อนแต่เวลาจับตัวรูปคำสนุนสวะของตัวเองเรียบร้อยแล้วเอ้ยมันไม่ร้อนวะมันรู้สึกภายในไงเ นี่ยฮะมันจะกระตุ้นให้สู่ภายในเรารู้สึกภายในมันร้อนวูบว่าพืดว่าหรือหวาแต่คำผิวกายเฮ้ยมันไม่จะร้อนอะไรเลยแปลว่ามันภายในมันปรับตัวครับนั่นคือคำตอบนะครับคุณณบณทิเบตโอเคไหมนะดีให้ได้ไปให้ถึงสุภาวดีเพ็ญสุธีว่ามาที่นี่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยยังมีซองอยู่เลยใช่ไหมยินดีด้วยครับผมวันนี้ไม่ทราบว่าท่านได้อะไรบ้างนะครับจากภาษาลุงออกนะฮะก็เชื่อว่าคงได้กันตอนที่ผมโบกมือนะฮะในห้องเนี่ยไม่น้อยกว่า 95% นะครับตรงนะฮะแต่ถ้าหากว่าไปผ่านจอก็ทำนองเดียวกันไม่น้อยกว่า 90% แต่ความแรงผ่านจอจะมีมากกว่าเห็นไหมครับนี่มันเช็คได้เลยนะเพราะฉะนั้นการผ่านจอโอกาสต่อไปท่านจะอยู่หน้าจอจะได้รับกสิณเหล่านี้จากลุงหงนะครับนะเตรียมตัวไว้เด็กเล็กเด็กโตก็ดูได้ฟังได้นะพวกนี้ครับเพราะอยากจะให้มันซึมซับไปยังเด็กๆ เพราะว่ามันจะเป็นภูมิปกป้องคุ้มครองป้องกันโรคร้ายนู่นนี่นั่นที่เขาว่ากันเด็กเคยเป็นหวัดจะไม่เป็นเพราะว่ามีภูมิต้านทานไว้นะครับเป็นหวัดเป็นไอเรียกว่าภูมิแพ้ภูมิเหล่านี้เป็นต้นนะครับพลังตัวนี้จะเป็นอย่างนั้นเช่นลุงหงอกไม่แพ้อะไรทั้งนั้นนะครับทำไมถึงไม่แพ้เพราะว่าไม่เอาชนะอะไรมันจะไปแพ้อะไรล่ะเราต้องไม่เอาชนะอะไรแล้วเราก็จะไม่แพ้อะไรเห็นไหมมันพูดง่ายนะเอ้ยพอเข้าใจว่ะถ้าเราไม่เอาชนะอะไรมันก็จะไม่แพ้อะไรอีกครั้งหนึ่งถ้าเราไม่เอาชนะใครมันก็จะไม่แพ้ใครแต่ถ้าเอาชนะใครผู้นั้นจะแพ้เช่นนักมวยต่อยกันตีกันต้องมีฝ่ายแพ้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันยกตัวอย่างง่ายเยอะเลยเห็นไหมก็แค่นั้นเอง
ลุงครับทำสมาธิแล้วเห็นที่อื่นอย่างนี้ผิดทางไหมครับมันจะเห็นไปเรื่อยครับเห็นไปเรื่อยเห็นไปเยอะแยะไปเห็นในปัจจุบันอาการตั้งแต่เริ่มเกิดมามันจะเห็นที่มันผ่านมันสะสมในสมองแต่เห็นในชาติที่แล้วมันจะอีกมิติหนึ่งนะครับเห็นชาติที่แล้วเพราะมันอยู่ภายในแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องราวของเดี๋ยวนะครับพระพุทธองค์สอนธรรมะในเรื่องของที่ไตเติ้ลแมนพูดบ่อยมากคำตอบนี้คือสภาพคือสิ่งแวดล้อมผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นกายสัมผัสนี่คือเรื่องราวสภาพส่วนสภาวะมันจะเห็นภายในภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าจะเป็นเรื่องราวของบุคลาธิฐานแปลว่าคำว่าธิฐานแปลว่านึกแล้วจะเห็นนึกเห็นควายเหลียวควายก็เห็นมาในตาเราแปลว่าจิตได้พัฒนากันขึ้นมาแล้วจึงสามารถนึกเห็นได้เห็นไหมตรงสิ่งนี้เรียกว่าสภาวะเพราะมันอยู่ในตัวในตาเราเลยสภาวะก็จะเป็นภาวะอีกชั้นหนึ่งตัวภาวะเนี่ยมันจะมาจากที่ค่อนข้างจะชัดนะก็คือนิมิตผ่านนิมิตไปปุ๊บในระหว่างที่มันจะผ่านไม่ผ่านมันจะกลัวมากสัตว์โลกทุกตัวกลัวเจ็บกลัวตายโดยสัญชาตญาณด้วยแต่ถ้าหากก็ผ่านเฮ้ยมันผ่านได้ไงวะเนี่ยโอ้โหพอเวลารู้ก็ขนลุกทั้งตัวเลยโอ้โหนั่นนะครับเซตซีโร่ทันทีนะครับไฟฟ้าสิทธิ์ทำงานได้อย่างเต็มร้อยเซลล์เม็ดเลือดเซลล์โอ้โหจะดีมากเลยนะเช่นลุงออกว่าเอะก็ลุงออกโอ้ยอยากได้จากลุงออกจังก็ใส่แก้วลินใส่น้ำแก้วก็สดเลยก็น้ำเป็นยาไง ใช่ไหมครับ อากาศเป็นยาก็ง่ายอากาศเข้าไปสิครับโอเคนะลุงทำสมาธิแล้วเห็นที่อื่นอย่างนี้ถามว่าผิดทางไหมผิดทางไหมระวังหลงเหมือนกันนะนั้นต้องมีคนตอบคำถามที่ว่านี้นะครับถามว่าผิดทางไหมก็ผมเองก็วินิจฉัยขาดไม่ได้นะฮะถ้าหากว่าจะอนุมานนะครับโอเค 100% นะเข้ามาในถูกล่องถูกทางแล้วอ่ะ 65% แล้วกันอ่ะเห็นไหมถ้าวินิจฉัยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่ว่าเนี่ยโอ้ยผมเห็นมาเยอะที่ว่าแต่ผมเองมันเหมือนกับมีอะไรมาปกป้องคุ้มครองผมนะครับจึงไม่ให้หลงทางก็ตรงอย่างเดียวสิพี่มันก็เชี่ยวชัวร์ช้าทุกเรื่องแหละเงี้ยมันไม่มีใครชักนำไงไม่มีใครมาโน้มนำออกไปมันเป็นของเราเองอยู่ในตัวเราเองมันก็เลยรู้เองนะมันก็สามารถที่จะรอบอยู่ในทางเราได้ครับก็ดีไปอย่างกันนะทำให้เป็นอะไรตัวอย่างหนึ่งที่จะนำมาตอบปัญหาของผู้ที่สงสัยเรื่องพวกนี้โอเคไหมครับตอบปัญหาผู้ที่สงสัยเรื่องพวกนี้โอเคนะพอได้นะคำพูดอย่างนี้ตอบปัญหาไปทีละน้อยสองน้อยลุงครับอ้าวคำเดียวกันดีให้ได้ไปให้ถึงโอ้โหครับทราบครับนางฟ้าครับอ้าวล่ะมีอะไรไม่เอ่ยดูเวลาแล้ว21:04ชั่วโมงพอดีนะมั้ง ใช่นะพอไหมเนี่ยพอนะดูทีนึงตรวจสอบให้เรียบร้อยพลังงานไม่บริสุทธิ์มีอยู่ทุกที่แล้ววัตถุต่างๆเช่นเก้าอี้โต๊ะต้นไม้ดอกไม้ของเป็นของตายมันกระจายพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกมาจากวัตถุใช่ไหมเออมันกระจายพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกมาใช่ไหมคำตอบนะครับถ้าเป็นของไม้พวกนี้ไม่มีชีวิตแล้วนะเนี่ยฮะมันจะกระจายพลังงานออกมาเพราะนั้นคนที่มีไม้อะไรต่างๆอยู่ในห้องอะไรต่างๆนานจะเป็นไม้หอมต้นหอมดีมากนะครับไม้หอมผมไปพม่าคราวนู้นนี่ครับเจอไม้หอมกลับมาในใจว่ากลับมาจะมาซื้อจะมาเอาที่ไหนได้ฝนตกหนักเลยจุดที่ไปนะวันนั้นก็คือเรื่องของพระธาตุอินแขวนผมจับเขย่าพระธาตุอินแขวนคนที่ไปด้วยโอ้ยลุงออก
เฮ้ยระวังมันหลุดหน้าผานะเนี่ยเขาลุ้นไม่นานนักเมฆหมอกพัดมากันฝนตกเต็มไปหมดเลยไม่ได้ไม้เนื้อหอมเลยเสียดายเหมือนกันนะไม่เป็นไรก็เล่าให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอไม้หอมคือไม้อะไรไม้จันทร์ดีกว่าไม้หอมไม้จันทร์กฤษณาเหรอน่าจะเป็นกฤษณาหรือเปล่าไม้หอมนะครับโอเคนะแล้วน้ำไม้หอมมันทุกวันนี้มันเป็นหอมไม่จริงนะครับมันเป็นลักษณะเป็นไม้เหมือนกับพูดถึงไม้หอมให้นึกถึงปลาทูให้นึกถึงปลาทูโอเคไหมถ้าหอมจริงถ้าเป็นปลาทูปลาทูเนี่ยครับปลาทูหน้าอะไรปลาทูก็แล้วกันมันจะคอหักคอมันงอเวลาใส่เข่งนั่นนะถ้าปลาทูคอไม่หักมันไม่ใช่ทูนั่นนะแต่รูปร่างมันคล้ายกันมันตัวเล็กตัวใหญ่โอเคไหมครับปลาทูเนื้อก็จะเยอะเต็มเลยครับไม่เยอะอ้วนมันจะอ้วนหน้างอคอหักโอเคไหมปลาทูนะฮะหน้างอมันก็งอเงี้ยไม่ทำอยู่ในแข็งคอหักนั่นคือเรียกว่าปลาทูเนื้อจะนุ่มจะมีเยอะเหมือนกับไม้หอมที่พูดถึงนี่ฮะอย่างมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับปลาทูกับปลาที่ไม่ใช่ปลาทูมันใกล้เคียงกันมากแต่ความหอมมันจะต่างกันหอมความมันจะถ้าเป็นไม้หอมจริงนะฮะมันจะหอมลึกมันจะเย็นปื๊ดเข้าไปใครมีได้ดีนะครับใครมีได้ดีพวกหอมๆเนี่ยนะทุกวันนี้เขาก็มีไม่ใช่เลยพวกก็มีทางว่านที่สายเหมือนกันนะเขาเรียกนะออโรร่านะกลิ่นไอออโรราอะไรก็ไอพวกร้านสปงสปาเขาจะมีกันแต่ผมก็ไม่ติดตรงนั้นนะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นพวกกลิ่นที่มันมาจากวิทยาศาสตร์น้ำหอมมาจากวิทยาศาสตร์เยอะแยะไปกลิ่นเอากลิ่นขี้แมวก็ได้ด้วยทำกลิ่นอะไรได้หมดเลยกลิ่นปลาทูหน้ารู้จักกลิ่นแมงดาไหมครับมันเคมีทั้งนั้นเลยแมงดาอยู่ในน้ำพริกแมงดงแมงดาเนี่ยมันจะไม่รู้รสชาติวะนะถ้าเป็นแมงดาจริงมันจะกลมกล่อมถ้าหาก็เป็นเคมีแต่เป็นกลิ่นแมงดานะมันจะเสียดแทงอ่ะไอ้ปากลูกหงอกมันเป็นปากที่อะไรเข้าไปก็ตามในปากมันจะรู้เป็นนัยยะว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ธรรมชาติแล้วสิ่งนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์เวลาผ่านปากลูกหงอกจะเป็นยังไงก็เตือนกันได้หลายคนนะฮะน้ำพริกแมงดาสู้แมงดาเป็นๆไม่ได้หรอกครับเอาตัวเป็นบินกันง่ายๆเนี่ยตัวนี้เหนือฉันกว่านะครับแมงดานะครับชอบกินนะที่ว่าต้องเอาตัวผู้นะตัวเมียไม่เก่าตัวเมียมันกลิ่นมันไม่ฉุนตัวเมียเออแมงดานี่กลิ่นฉุนเอ้ยมันเติมรสชาตินะให้รู้ไหมแมงดาเนี่ยคนไม่เคยกินนะก็จะรังเกียจพวกกลิ่นที่มันไม่ไพเราะจมูกกลิ่นไม่ไพเราะจมูก กลิ่นไพเราะเป็นไงวะ กลิ่นมันทิ่มแทงนะเหมือนกลิ่นบุหรี่นะฮะมันสะดุดจมูกว่าไงโอเคไหมสรุปนะคุณกาแล็กซี่พลังงานไม่บริสุทธิ์ที่มีอยู่ทุกที่แล้ววัตถุต่างๆเช่นเก้าอี้เนี่ยง่ายๆครับที่พื้นเนี่ยพื้นดินเราเนี่ยพื้นดินพวกซีเมนต์เนี่ยรู้จักซีเมนต์เนาะนั่นนะครับกลิ่นอายที่มันมาจากเคมีเพราะฉะนั้นบ้านใครที่อยู่กับซีเมนต์นะฮะมักจะมีปัญหาเรื่องของร่างกายแล้วก็ติดขัดเพราะฉะนั้นเขาจึงมีคำว่าปูอะไรปูหินอ่อนกันเอาไว้หน่อยนึงนะปูหินอ่อนที่สุดแล้วเนี่ยบ้านพื้นไม้เนี่ยจะดีมากบ้านพื้นไม้นอนน่ะโปร่งเบาลมพัดเข้าผ่านรูข้างล่างเลยเย็นสบายเลยไม้พื้นล่างจะดีงั้นต้นไม้เนี่ยมันให้สิ่งที่พวกนี้มานะครับบ้านไม้กับบ้านปูนอยู่แล้วโอ้โหมันคนละความรู้สึกนะบ้านปูนก็ช่วยมันทำความสะอาดง่ายว่าไปรู้สึกแต่เถอะปูนมันก็ติดไฟยากประมาณนะบ้านไม้ก็ติดไฟง่ายก็ต้องดูแลกันแล้วครับบ้านไม้ยิ่งบ้านไม้สักมันไม้เต็งรังอะไรพวกนี้
นอนสบายนะครับอยากจะได้เหมือนกันแต่ไม่เคยได้สักทีอยากจะได้แต่ไม่เคยได้สักทีใครเนาะจะอนุโมทนาสาธุจะมาปลูกไว้แถวเนี่ยเอาไว้นอนบ้านไม้นะครับเอาไว้นอนสบายนอนกับสามสหายให้สามสหายอยู่ใต้พื้นล่างแล้วก็นอนเหนือสามสหายซะนี่โอเคไหมสรุปอีกครั้งหนึ่งครับคุณแกล็กซี่พนักงานไม่บริสุทธิ์มีอยู่ทุกที่แล้ววัตถุต่างๆเช่นเก้าอี้โต๊ะต้นไม้ดอกไม้มันจะกระจายพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกมาจากวัตถุสิ่งของเหล่านั้นอยู่แล้วหรือว่าต้องมีการทําปฏิกิริยาก่อนจึงจะกระจายพลังงานไม่บริสุทธิ์นั้นพุ่งเข้าหาตัวเราเช่นอุณหภูมิความร้อนและขออภัยอุณหภูมิความร้อนการกระแทกหรือมันกระจายอยู่ตลอดเวลาแล้วพลังงานไม่บริสุทธิ์ฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญมากที่สุดนะฮะพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในไม้ท่อนนั้นแหละพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในก้อนหินก้อนนั้นแหละถามว่าอะไรเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาคือความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้พลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในไม้โอเคไหมแล้วก็ภายในอิฐหินนั้นออกมาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีหินโดยรอบมันจะคายพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกมาผ่านก้อนหินซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตัวบริสุทธิ์มันจะเรเดียชันแปลว่าออกมาให้ได้รับกับสิ่งเหล่านั้นเห็นไหมฮะจะบอกว่าผู้คนที่เรียนรู้เรื่องของโง่เห้งโทษห่วงซุ้ยห่วงจุ้ยเหรอเออห่วงจุ้ยเนาะห่วงแปลว่าลมจุ้ยแปลว่าน้ำสู้คำว่าห้วยไม่ได้เพราะห้วยคือไฟเพราะฉะนั้นไฟความร้อนเป็นตัวเร่งให้เกิดห่วงให้เกิดลมพัดออกมาเป็นกลิ่นเห็นไหมฮะแล้วก็ได้ตรงนั้นมันจะออกมาสรุปคือพลังงานไม่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในไม้ซ่อนอยู่ในหินทั้งหมดมีทั้งนั้นนะครับจะหินในต่างนานาสารพัดหินมีหมดทุกเรื่องแต่สิ่งนี้มันเป็นเคมีไหมครับเพราะฉะนั้นพยายามอย่าให้อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเคมีเนี่ยที่ถือมันเป็นเคมีทั้งดุ้นเลยโอเคไหมครับเพราะมันถ้ามันเป็นเคมีปุ๊บพลังงานที่ออกมาปุ๊บมันจะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มากหรือมีพลังงานที่บริสุทธิ์น้อยกันเลยน้อยมากพอได้ไหมครับอย่างที่ว่าเนี่ยพยายามยึดคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์วัตถุทั้งหมดหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายต้นไม้ไว้ยาทั้งเป็นและตายล้วนแต่เป็นสสารที่ไม่บริสุทธิ์แต่ตัวบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในโอ้ยตายเลยครับงั้นพระสิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปคุยกับพระพุทธรูปเนี่ยไม่มีใครเถียงท่านไม่เถียงเราอยู่แล้ว ถามไปถามมาคนที่สื่อได้สื่อได้จริงๆนะพวกนี้ถามอยู่คนไหนที่มีพระแม่กวนอิมอยู่หน้าเนี่ยนะถามเด็กก็สื่อได้จริงๆนะเอาก็เรียกว่าอธิษฐานก็ว่าได้คนไหนอยู่ที่ไม้กางเขนสื่อได้จริงๆนะไม้กางเขนเนี่ยครับเออคนไหนที่อยู่ใกล้ๆตอสื่อกับตอยังได้เลยซ้ำไปสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่ว่านั้นนะครับโอเคไหมซ้อนๆอยู่นะขอให้มันอะไรได้หมดสุดท้ายแล้วนะครับแต่พยายามหลีกเลี่ยงเรื่องของสิ่งที่เป็นเคมีปูนเนี่ยเคมีครับหลีกเลี่ยงไหมครับปูนซีเมนต์ทุกวันนี้เห็นไหมฮะมันน่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ตัวที่จะมาลดความไม่บริสุทธิ์ขึ้นมาบ้างก็คือกระเบื้องเพราะมันผ่านความร้อนสูงนะครับ
มันจะเป็นตัวสกัดกั้นบันกันด้วยถึงไม่ได้ 100% มันก็ยังดีนะจะให้ดีก็น่าจะเป็นหินอ่อนหินอ่อนมันจะกันซีเมนต์งั้นบ้านใครกำลังจะมีซีเมนต์ปูไปแล้วหินอ่อนตามไปด้วยผมว่ามันก็น่าอยู่นะเย็นดีสบายด้วยนะใครที่มีบ้านหินอ่อนนะก็โอเคนะโอเคนะครับอยู่ได้สบายนะครับพอเนาะสรุปแล้วน่าจะเข้าใจแล้วเด้อคุณแกแล็กซี่นะครับนั่นนะตามด้วย AI ต่างหากโอ้โหแล้วซี AI ไม่ธรรมดาแล้วขอให้เข้าใจมันโดยถ่องแท้นะฮะ AI นะครับ AI ไม่รู้ภาษาที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ที่เขาพูดถึงแปลภาษาพระอรหันต์นั่นคือปัญญาประดิษฐ์แปลว่ามนุษย์ทำขึ้นมาเองปัญญาที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าหากปัญญาที่อยู่ในธรรมชาติแล้วอยู่ในตัวมนุษย์นั่นแหละนะครับปัญญาที่อยู่ในธรรมชาติก็คืออยู่ในตัวมนุษย์ปัญญาที่แท้จริงเพียวๆคือตรงนี้เองส่วนปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI ที่เขาว่ากันก็ใช้ในเรื่องอื่นไปแต่ให้เข้าใจดีที่สุดแล้วเห็นไหมครับเราเข้าใจไว้เถอะไม่เสียหายแต่ประการใดรู้แหละเข้าใจมันเป็นสิ่งที่เจริญงอกงามทุกคนนะครับรู้แล้วเข้าใจแล้วรอวันเข้าถึงโอเคไหมแมนบอถ้าใช่ก็ไปต่อได้ไหมหรือว่าหมดแล้วจ้าโอ้โหวันนี้หัวใจก็มีมาหน้าตาก็ปรากฏนิ้วไม้นิ้วมือก็โอเคพอประมาณการวันนี้รูปร่างหน้าตาลุงหงอกพอไหวไหมครับไปวัดยามเช้าได้ไหมเนี่ยชุด ว่าไปนู่นนะครับ ไปวัดยามเช้าได้ไหมเนี่ยหรือว่าไปตอนดึกตอนดึกไม่มีใครเห็น ก็ไปได้ตอนดึกเช้าสายบ่ายเที่ยงก็ไปได้ทั้งแล้ววัดอย่างนั้นโอเคนะคิดว่าน่าจะลงเอยแล้วล่ะครับผมก็ดูทั้งสองหน้าทั้งเฟซแล้วก็ทั้ง YouTube ด้วยวันนี้ YouTube ไม่เคลื่อนไหวเนาะไม่เป็นไรครับโอเคจบข่าวนะบ้านใครบ้านใครสมควรแก่เวลาท้องหิวไหมเอ่ยลูกงอกหิวยังถามใครทีนี้หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองพอไปเลยเจอผู้คนตายที่ไหนก็ตามทีใช้คำว่าโชคดีตายก่อนนะเพื่อนเออสักวันหนึ่งนึกสนุกจะตามไปว่านึกสนุกเห็นไหมมันง่ายนะอย่าไปกลัวมันเรื่องตายนะพูดแบบบ่อยๆนั่นเข้ากระดูกดำกระแดงอยากตายจังเลยพูดบ่อยๆไม่ตายง่ายหรอกอยากตายโอเคไหมพี่ใช้ได้นะผมว่างั้นนะโอเคบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติอย่าลืมนะฮะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะโยมยุคนี้ไปไม่กี่น้ำนะคนที่ไม่ซื่อสัตย์เจอแน่นอนนะครับยุค AI นี่งั้นระวังให้ดีนะฮะการทำงานหรือว่าพวกผ่านจอเนี่ยไม่ใช่เห็นปุ๊บแต่ก่อนนี่เห็นปุ๊บมองเห็นออกปากได้ยินออกปากตอนนี้เห็นปุ๊บออกมือเลยได้ยินปุ๊บออกมือเลยระวังให้ดีนะครับไอ้พวกมือเขาเรียกเกรียนใช่ไหมเนี่ยระวังให้ดีนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมันเก็บหมดทุกเม็ดนะฮะมือถือมือถอยนี่นะครับทุกวันนี่มันจะเป็นไอ้ตราบาปของเราในวันหนึ่งข้างหน้าครับเป็นตราบาปแล้วมันถอนไม่ได้ด้วยนะครับเช่นนะวันนี้ที่อเมริกาใครจะไปทำวีซ่าเข้าอเมริกาเขาจะถามว่านะคุณเล่นโซเชียลมีเดียเล่นโซเชียลไหมไอ้พวกเฟซเนี่ยพวกยูพวกทูพวกไลน์พวกเลยพวกนี้ครับถ้าจะย้อนหลังมามันมีกี่อะไรบอกให้หมดย้อนไป5ปีก็เร็วเลยมันมีภาษาเขานั่นเขาแอคเขาแอคเขาแอคเคาท์การที่เข้าไปในบ้านของ LINE ก็ต้องมีแอคเคาท์ส่วนตัวนะครับจะใช้ no-name nickname มันรู้หมดนะครับไม่รู้ งั้นใช้ no-name ใช้ nickname เนี่ยอย่าไปคิดว่ามันไม่รู้นะไปใช้ผ่าน Facebook เหมือนกันจะใช้ nickname ไงมันก็รู้หมด AI มันจับหมดนะให้ดูไปภาษาพูดภาษาเขียนถ้าผ่านเครื่องพวกนี้ให้ระวังนะครับมีลูกบอกลูกด้วยมีหลานบอกหลานด้วยเพราะว่า
วันหนึ่งมันจะมาตัดอนาคตของตัวเองเพราะมันจะตรวจสอบได้ย้อนหลังได้นะครับสมมติว่าไปสมัครงานเนี่ยเห็นไหมครับบริษัทห้างร้านนั้นเขาก็ต้องการคนดีแน่นอนเวลาอยู่ย้อนหลังพบโอ้ยความไม่ดีเยอะแยะเลยหนึ่งผู้จ่าไม่ดีสองมีภาพก็ไม่ดีไปเลยนะครับไปหาสมัครที่อื่นทุเลาะก็ตกงานต่อมนุษย์ไม่มีงานยุ่งนะพี่เอ๋ยเพราะนั้นบอกลูกสอนหลานเอาไว้ให้ดีนะฮะเรียนมาเพื่อประกอบอาชีพงั้นต้องระวังการใช้สื่อมีเดียพวกนี้นะครับมันจะเป็นเครดิตเขาเรียกว่าเครดิตโซเชียลนะโซเชียลเครดิตมันเป็นโปรไฟล์ของตัวเองดีไม่ดีก็ตามทีนะฮะมันลุงหงอกมั่นใจเกินร้อยนะฮะการใช้โซเชียลมาตลอดเชื่อว่าไม่น่าจะมีสิ่งที่ไม่ดีผ่านจอและผ่านปากของลุงหงอกเองผ่านจอน่าจะมีหรือเปล่าเช่นแต่งกายไม่สุภาพอะไรต่างๆนะก็คงจะไม่เท่ากับเท่าไรแต่ภาษาไม่สุภาพนะครับโอ้โหมันกินเลือดเหลือเกินครับนะผมก็ระวังส่วนตัวอยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะครับงั้นจึงไม่น่าจะหลุดคำไม่สุภาพถึงจะมีก็อ้าวเดี๋ยวจะเริ่มใช้คำสุภาพแล้วนะเนี่ยมันจะตรงข้ามกันโอ้พี่ถ้าโอก็หวังว่าคงจะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะสิบอกให้เดี๋ยวเริ่มละสิ่งที่หามาได้ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินของขานที่หามาได้ยุคนี้เป็นยุคที่ต้องคอยเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้มิฉะนั้นแล้วบ้านเมืองเราต้องนับอีก3ปีนะฮะจึงจะนับหนึ่งได้บ้านเมืองเรา3ปีนะครับจึงจะตั้งต้นได้เห็นไหมครับเพราะนั้น2ปี3ปีที่ยังมีอยู่นี้รักษาเนื้อผ้าให้ได้นะครับเรื่องของอยู่ของกินของใช้หรือว่าปัจจัย4นะเรื่องคำว่ายารักษาโรคขอให้เอาธรรมชาติมาตัวแทนที่คำว่าเป็นยารักษาตัวเรานะครับไม่ใช่รักษาโรคนะฮะรักษาตัวเราให้ตัวเรามีอายุยืดยาวยืนนานแข็งแรงทนทานโอเคไหมครับคิดในกรอบนี้ต่อไปนี้ไอ้เรื่องยาเอาไปไกลเพราะมันเป็นเคมีโอเคไหมครับให้มันนอกอยู่บนนอกชีวิตของเราอย่าให้มันเข้าอยู่ในชีวิตของเรานะครับใครทำได้บ้านเมืองก็จะไม่ต้องไปใช้จ่ายกับสมพวกอยู่ยามากจนเกินไปนะความสิ้นเปลืองก็ไม่เกิดขึ้นเรือล่มในหนองท้องไม่ไปไหนเสียเรือล่มในท้องอย่าลืมงบประมาณของชาติเรื่องสาธารณสุขนะฮะ 40% มันจะไหลนอกประเทศหมดถ้าเรือล่มไม่หน่อยมันก็40%อยู่ในบ้านเราเห็นไหมครับลำบากยากจนนู่นนี่นั่นมันก็แชร์กันเฉลี่ยกันหมุนเวียนอยู่ในบ้านของเราสำนวนง่ายๆคือเรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียมนุษย์เราถ้าหากว่าไม่ส่งเสริมความดีความเก่งกันและกันผมรับรองเลยแล้วฮะบ้านเมืองจะตกเป็นทาสต่อไปในวันหน้าทาสเขานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้ไฮเทคพวกนี้ไอทีที่ว่านี้บอกลูกหลานขอให้ติดตามให้ชัดเจนแต่อย่าใช้โซเชียลมีเดียที่ว่านี้ในทางที่ไม่เหมาะสมตามวัยของแต่ละบุคคลโอเคไหมครับเป็นการเตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเหนื่อยไหมเนี่ยถ้าเหนื่อยเนาะขอให้ได้รับความปลอดภัยทั้งไปและกลับไปไหนก็ได้ในโลกใบนี้โอเคไหมครับสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธจบข่าว Thank you very big ครับผม